มังกรมีหนามหรือปีศาจภูเขาหนึ่งในสัตว์แปลกมังกรมีหนามมันมีชื่อภาษาอังกฤษคือทอร์นี่เดวิลโดยมันมีชื่ออื่นๆที่นิยมเรียกอีกหลายชื่อได้แก่ปีศาจภูเขากิ้งก่าหนามมังกรหนามและโมล็อกถูกใช้เพื่อเรียกเทพเจ้าแห่งตะวันออกในสมัยโบราณซึ่งมักแสดงเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวมังกรมีหนามเป็นกิ้งก่าสายพันธุ์หนึ่งในวงอากามิดีเป็นสัตว์ประจำถิ่นของออสเตรเลียเป็นพันธุ์เดียวในสกุลโมลอสเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวรวม21เซนติเมตรหรือ 8.3 นิ้วรวมหางโดยทั่วไปแล้วตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้หากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปีศาจหนามถูกอธิบายครั้งแรกโดยนักชีววิทยาจอห์นเอ็ดเวิร์ดเกรย์ในปี1841หรือพุทธศักราช2384แม้ว่ามันจะเป็นสปีชีส์เดียวที่มีอยู่ในสกุลโมลอสแต่นักอนุกรมวิธานหลายคนสงสัยว่าอาจมีสปีชีส์อื่นที่ยังคงพบอยู่ในป่าปีศาจหนามนั้นมีความคล้ายกับกิ้งก่ามีเขาในอเมริกาเหนือแต่ว่าพวกมันถูกจัดให้อยู่คนละสกุลโดยกิ้งก่ามีเขาในอเมริกาเหนือที่มีลักษณะทางสันฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกับสัตว์ในสกุลไฟโนโซมาโดยความคล้ายคลึงกันนี้มักถูกมองว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของวิวัฒนาการแบบมาบรรจบกันแต่โดยที่จริงแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างห่างไกลชื่อที่ตั้งให้กับกิ้งก่านี้สะท้อนถึงรูปลักษณ์ของมันมันมีเกล็ดและมีเขาขนาดใหญ่สองอันบนหัวของมันทำให้ดูเหมือนมังกรหรือปีศาจปีศาจหนามตัวโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ21เซนติเมตรรวมหางและสามารถมีชีวิตอยู่ได้15-20ปีตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้โดยส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะมีเฉดสีที่ใช้อำพรางตัวเช่นสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงทะเลทรายรวมไปถึงสีส้มอีกด้วยสีเหล่านี้เปลี่ยนจากสีซีดในช่วงอากาศอบอุ่นเป็นสีเข้มในช่วงอากาศหนาวปีศาจหนามปกคลุมไปด้วยหนามทรงกรวยซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแคลเซียมอาหารของปีศาจหนามโดยส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะกินมดเป็นหลักและกินแมลงขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหารเสริมพวกมันมีหนามแหลมรูปทรงแปลกและน่ากลัวปกคลุมทั่วร่างกายส่วนบนซึ่งเกล็ดหนามเหล่านี้ยังช่วยปกป้องมันจากผู้ล่าโดยมังกรมีหนามจะมีหนามขนาดใหญ่ที่ด้านหลังคอของมันซึ่งเรียกว่าหัวปลอมมันจะใช้ส่วนนี้โชว์หรือแสดงกับผู้ล่าของมันเพื่อป้องกันตัวและให้ผู้ล่ากลัวอีกด้วยการอำพรางและการหลอกลวงอาจใช้เพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของผู้ล่าและหลบซ่อนพวกเดียวกันในการแย่งหาอาหารปีศาจหนามมีการเดินที่เหมือนจะผิดปกติโดยมีการโยกตัวขณะที่มันเคลื่อนที่ช้าๆเพื่อค้นหาอาหารรวมไปถึงการมองหาคู่ของมันเกล็ดของมันจะมีหนามเป็นสันและมันสามารถใช้เกล็ดนี้เป็นที่กักเก็บน้ำได้ด้วยโดยการสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งมักจะเป็นแขนหรือขาการกระทำของเส้นเลือดฝอยจะลำเลียงน้ำเข้าสู่ปากของมันโดยการผ่านช่องทางในผิวหนังปีศาจหนามยังพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวความชื้นในทะเลทรายที่แห้งแล้งหลังจากอุณหภูมิที่ต่ำมากในตอนกลางคืนและเกิดการควบแน่นของน้ำค้างตามมากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับความชื้นโครงสร้างพื้นผิวที่ชอบน้ำด้วยเส้นเลือดฝอยและระบบการเคลื่อนย้ายภายในแหล่งที่พบและการกระจายพันธุ์ปีศาจหนามมักอาศัยอยู่ในป่าละเมาะและทะเลทรายที่แห้งแล้งรวมไปถึงที่ราบและสันทรายซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียตอนกลางปีศาจหนามนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหนามที่แข็งและค่อนข้างแหลมซึ่งป้องกันการโจมตีของผู้ล่าโดยทำให้กลืนได้ยากมันมีหัวปลอมอยู่ด้านหลังสันคอด้วยเมื่อรู้สึกว่าถูกสัตว์อื่นคุกคามมันจะก้มหัวลงระหว่างขาหน้าแล้วจึงแสดงหัวปลอมอยู่บริเวณสันคอขึ้นมาสัตว์นักล่าที่เป็นศัตรูของปีศาจหนามได้แก่นกป่าห่านรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ